วันนี้ก็มาพบกันนะคะตอนนี้จะเป็นหลัง after class คอร์สสอนเคลือบถุงกระดาษแบรนด์เนมวันนี้ก็มาอยู่กับน้องมี่นะคะลูกศิษย์อีกคนนึงนะคะก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องมี่นิดนึงเนาะว่าวันนี้ค่ะในคลาสเนี่ยบรรยากาศในคลาสเป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะเดี๋ยวขอถามน้องมี่นิดนึงจ้ะก็บรรยากาศในคลาสก็อบอุ่นค่ะวันนี้เป็นกันเองก็คือเตรียมหัวสมองมาโล่งๆเลยไม่ต้องคิดอะไรมากความรู้ที่นี่อัดแน่นอัดแน่นมากเลยใช่ไหมคะคุณค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างเย็บมือเย็บจักได้ไหมก็ได้ได้ทั้งความรู้ในเรื่องการเย็บมือแล้วก็เย็บจักค่ะคือสำหรับคนที่มีจักแล้วก็คือไปต่อยอดจากธุรกิจที่ทำได้แล้วก็คนที่ไม่มีจักก็คือว่าสามารถมาเรียนได้เหมือนกันเพราะว่ามีสอนเย็บมือด้วยค่ะแล้วมีแรงบันดาลใจอะไรที่มาเรียนในวันนี้ค่ะเกี่ยวกับถุงเคลือบกระดาษแบรนด์เนมเนี่ยหมายถึงว่าสนใจแล้วพอมาเรียนแล้วเนี่ยจะเอาไปต่อยอดได้อะไรยังไงเดี๋ยวน้องมี่ลองบอกเพื่อนๆนิดนึงเผื่อเพื่อนๆบางคนเขาสนใจค่ะเขาจะได้ทักมาสอบถามก็คือว่าตอนแรกที่มาเรียนน่ะคือเราไม่ได้มีความรู้มากเกี่ยวกับกระเป๋าว่าแบรนด์เนมแท้ไม่แท้ดูยังไงอะไรเงี้ยค่ะหลังจากที่มาเรียนแล้วตอนนี้ก็ได้รู้แล้วว่ากระเป๋าแบรนด์เนมแท้ไม่แท้ดูยังไงแล้วก็วัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุแบบไหนความหนาแล้วก็วัสดุอะไรเงี้ยค่ะที่ตกแต่งอะไรเงี้ยทำยังไงเอามามิกกันแล้วมันจะสวยอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ผลงานน้องมี่แบบดูแบบว่าไฮโซกิ๊บเก๋มากๆเลยนะคะอันนี้ใช้งานได้จริงเนาะแล้วก็อาจจะไปต่อยอดในทางธุรกิจของเราได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องมี่มากๆนะคะขอบคุณค่ะ